ครับผมเดี๋ยวจะพาปั่นกลับนะครับผมจากช่วงกลางๆหาดบางแสนแต่ผมจะไปอ้อมตรงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วค่อยปั่นกลับให้ดูสภาพการจราจรในยามเช้านี้ก่อนว่ารถเยอะไหมช่วงปลายหาดนี่ยังมีที่จอดอีกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าสู่ถนนกลางหาดช่วงปลายหาดเซเว่นหรือเซเว่นช่วงปลายหาดนะสิริจันโทสร้างถวายมวลสารในการสร้างพิธีวงสรวงและอธิษฐานโอ้โหโฆษณาได้เลยเดี๋ยวปั่นเข้าไปในหาดอะไรเข้าตาวะเดี๋ยวจะไปตรงศาลเจ้าพ่อแสนอ้อมไปจะได้เห็นพื้นที่ยาวๆน่ะอึ๊บโอเคปั่นไปโอ้โหรถบ้านเท่เลยมีจักรยานด้วยโอ้โหแก๊งรถบ้านแน่เลยขอข้ามไปหน่อยอู๋อะไรจะบิดขนาดนั้นพี่อู๋ไปเราจะอ้อมไปตรงศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมแล้วเช้านี้น้ำกำลังขึ้นมานะสภาพน้ำนี่ยังขุ่นๆอยู่นะครับผมมันเป็นช่วงน้ำลงต่ำสุดตั้งแต่4-5 นะแล้วมันกำลังขึ้นมาในรอบเช้ามันขึ้นสูงสุดก็สักประมาณบ่ายน่าจะสักบ่ายสองถ้าน้ำนิ่งๆวันนี้ก็จะคงใสขึ้นเข้าสู่หน้าหนาวก็29 ตุลานะตอนนี้ก็ได้กลิ่นความหนาวมาเบาๆเบามากนะเบาจนร้อนแล้วนะเบาจนร้อนเปรี้ยงแล้วเราจะมาตรงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็ปั่นย้อนกลับไปทางแหลมแท่งนะช่วงนี้ก็อยู่ช่วงปลายหาดบางแสนพามาสักการะเจ้าพ่อแสนนิดนึงปึ๊บร้อนสวัสดีครับพี่โตเราขอถ่ายรูปศาลเจ้าพ่อแสนกันหน่อยดีกว่าขอถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนนะอีกแป๊บนึงมันจะหยุดไปแป๊บนึงโอเคไปกันต่อนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราต้องถ่ายรูปด้วยจะได้ทั้งคอนเทนต์รูปและคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับผมแค่จะมาซื้อกาแฟใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อคืนทำงานแต่3-4แหละตอนเช้าก็นอนงีบอีกทีนิดนึงแล้วก็โผล่มาตอนนี้แต่เดี๋ยวจะพามาชะแวบดูตรงนี้กันหน่อยนึงเดี๋ยวจะพาลงดูอะไรเข้าตานั่นเครื่องตายเดี๋ยวพาลงดูตรงจุดนี้ก่อนนิดนึงโอ้โหมีคู่แข่งเรือไททานิคด้วยนี่หว่า มีฟรีโซนที่6หลังศาลเจ้าพ่อแสนเราจะพามาดูใกล้ๆคู่แข่งเรือไททานิคนี่
ลำนี้วันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมคนกำลังมาอยู่ใช้ไปทางซูมดีกว่าอันนั้นฟรีโซนที่5น้ำกำลังขึ้นนะวันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสายมันลงต่ำสุดไปตอนคืนแล้วมันเหมือนกับมีฟ้ามีฝนอยู่ที่แถวพัทยาด้วยเมื่อคืนแล้วก็พายุจ่ามีสักอย่างคืนเลยแรงเลยช่วงกลางหาดบางแสนฟรีโซนเขาจะเล่นแล้วฟรีโซนที่8ค่อยถ่ายเขาเล่นเนี่ยเอามือถือไปด้วยเอามือถือร่วงนะครับผมโซฟาแน่คนละ150นะโซฟาเดี๋ยวนะเรารอดูทีมนี้เล่นกันคนที่โหดสุดคือคนนั่งข้างหน้านะมันจะสะเทือนเลื่อนลั่นจะดูเขาเล่นโอ้ลากยาวมันจะนะเฮ้ยนี่เชือกดูนี่โอ้ขึ้นแรงด้วยมันนี่น่าดูมันน่าจะสะเทือนน่าดูเอามือถือไปด้วยระวังมือถือร่วงนะครับ เขาถือมือถือกะจะไปถ่ายตัวเองบางทีมันวิ่งไวจนถ่ายไม่ทันนั่นเองไปดูดูเนี่ยคลื่นแรงด้วยโอ้โหท้าคลื่นแล้วรอดูโอ้ยไวแล้วเตรียมจิ๊บสนั่นโอ้โหคลื่นแรงอย่างนี้ระวังร่วงดูเนี่ยคลื่นลูกใหญ่เลยนะรอดูเขาเล่นหน่อยโอ้โหขนาดขับเรือมันขับยากเลยซูมโอ้โหเราซูมพลังซูมนี่มือถือจะร่วงลงน้ำไหมนั่นน่ะสินั่นน่ะเริ่มแล้วดูเด็กไปดูแล้วดูพลังซูมเราเป็นไงล่ะซูมยิ่งกว่ากาแล็กซี่ ไม่ไหวร้อนขี้เกียจรอดูแล้วขึ้นมาแรงปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับผมเรือไททานิคคู่แข่งเรือไททานิคคู่แข่งเรือไททานิคปลายหาดบางแสนลำสารเจ้าพ่อแสนก็มีลำนี้ดูใหม่กว่าโอเคเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับผม อะไรเดินอะไรไม่หลบเลย ไปปั่นไปต่อห้ามทิ้งขยะขอจิบขอกินนี่ก่อนนะวันนี้ซื้อน้ำเต้าหู้มากินเดี๋ยวจะปั่นกลับไปที่แหลมแท่นตอนนี้เราอยู่ที่ฟรีโซนล็อกที่6หลังศาลเจ้าพ่อแสนล็อกค้าขายนี่คือล็อกที่40กว่าๆ48เราจะไปล็อกที่84ไปดูซิว่าตาบอยมายังตาบอยแหลมแท่นล็อก1จะมาหรือยังแค่จะมาซื้อกาแฟเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยล็อก49แล้ว
จุดหมายของเขาคือร็อก84นะครับผมช่วงปลายหาดคนยังไม่ค่อยเยอะนะฮะต้นหาดนี่คนเยอะก่อนเลยเพราะมันใครเขาไม่รู้มาไม่ถูกนี่เขาก็เริ่มต้นหาดกันก่อนอ่ะเริ่มวงเวียนบางแสนกันก่อนนะนะปลายหาดนี่ก็เลยจะเบาๆกว่าถ้าเป็นต้นหาดนี่ปั่นจักรยานแทบไม่ได้ละคนเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงหาดบางแสนนี่เขาก็เลยแบบล็อกค้าขายของพ่อค้าแม่ค้านะมันจะมีล็อก1ไปยันล็อก84ใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนกันทุกจับฉลากเปลี่ยนเอานะเปลี่ยนกันทุกปีนึงปีนึงก็จับฉลากเปลี่ยนเพราะว่าจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าคนที่อยู่ล็อกต้นๆก็จะได้เปรียบนะขายมีลูกค้าตลอดพอลูกค้าเต็มจากล็อก1เขาก็จะไล่มาเรื่อยๆปลายหาดก็เลยจะหงอยโดยเฉพาะแหลมแท่นนี่หงอยกว่าหาดวอนภาก็จะมีช่วงกลางคืนล็อกที่63แล้วกลิ่นไก่ย่างหอมเชียวละผมเรายาวแล้วมันต้องตัดแล้วนะเดี๋ยวไปลงดูที่แหลมแท่นล็อกหนึ่งปลายหาดบางแสนนี่ครับผมเห็นโค้งปลายหาดคนยังไม่เยอะนักวันนี้เช้านี้คนน่าจะเริ่มมากันเยอะๆก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่แหละตอนนี้ยังเบาบางอยู่ล็อกที่79แล้วนะครับผม79 80ฟรีโซนล็อกที่8แล้วนะมาช่วงปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมเครื่องเล่นทางน้ำเพียบเลยคนก็เริ่มเยอะอีกนิดนึงช่วงปลายหาดแต่ยังมีที่ให้เข้าอีกเยอะนะครับผมช่วงฟรีโซนเนี่ยแต่วันนี้ขึ้นมันแรงไปหน่อยน้ำสองสีเลยเหมือนพายุอะไรนะจ่ามีอิทธิพลของพายุจ่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูอยู่ที่ปลายหาดโอ้ร้านเจ๊หนิงนี่ก็ขายได้เรื่อยๆนะตื่นแล้วเหรอตาบอยโอ้ดึกดื่นไม่ยอมนอนพาชาวบ้านมาดูก่อนแป๊บนึงออกมาซื้อกาแฟเฉยๆนี่กาแฟไทยหรอไม่ๆกาแฟเซเว่นนี่แหละแต่เซเว่นใกล้ๆเรามันไม่มีมามันไม่เอากาแฟที่เราอยากกินมาโอ้โหน้ำขุ่นเลยเช้านี้ต้องรอถึงเที่ยงนะมันถึงจะใสต้องให้มันขึ้นมาสักพักนึงปลายหาดบางแสนนะครับผมฟรีโซนล็อกที่8เราปั่นมาครึ่งหาดแล้ววันนี้สวัสดีน้องโน้ต
กำลังจะลงจะกลับแล้วน้องนุชวันนี้แดดเปรี้ยงน้ำขุ่นเลยวันนี้เจยุ้ยมาขายข้าวต้มโจ๊กนะตาบอยก็เพิ่งมาตั้งมากลางร่มเลยเห็นไหมเราไปแล้วคนแน่นเลยเที่ยงอีกจะมาอีกรถหนึ่งมั้ง6 โมงไม่ได้ออกมาหรอครับ6 โมงไม่ได้ออกมาตื่นแล้วก็ออกมาซื้อกาแฟนี่รอบแรกที่ออกมาไปแล้วไปแล้วน้องนุชไม่งั้นจะมาขับรถอะไรมากินเอา